ข่าวนี้คนมีคู่น่าจะเข้าใจเมื่อเขาทำให้เราเจ็บจะทำยังไงก็มีคนแนะนำว่าตัดเขาทิ้งเลยคุณไม่มีเขาคุณไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนตัดเขาทิ้งจะตัดได้ยังไงนะฮะเพราะว่าตัดไม่ได้แน่นอนตัดเขาทิ้งตัดเมื่อไหร่เราเจ็บเมื่อนั้นฮะอ้าวไอ้สุภโชคเดี๋ยวเขานี่ไม่ใช่คนรักแกเหรออ๋อไม่ใช่เขาที่ไหนแล้วก็เขาแท้ๆเขาวัวเขาวัวโอ้ดูดูดูตัดเขาทิ้งสิมีเขาทำให้เราเจ็บถ้าหากไม่มีเขาเราเอาหัวออกมาได้แล้วเอาแต่เรามีเขาข้างเดียวแล้วนะเอาเขาข้างเดียวไม่พอต้องมีเขาสองข้างเอาอีกนิดนึงไม่ได้อ่ะแล้วไงจะตัดเขาหรือตัดรั้วสุดท้ายแล้วไอ้เจ้าวัวตัวนี้เข้าได้ออกไม่ได้เพราะวัวมีเขาเมื่อมีเขาจะตัดเขาทิ้งมองหน้าเลยเอามึงร้องดิตัดกูดีดเลยนะโอ้ยตาเหลือกเลยดูตัดไม่ได้นะฮะสุดท้ายแล้วเจ้าของเนี่ยต้องมาให้ความช่วยเหลือก็ตัดเหรอตัดรั้วหรือตัดเขาไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นแหละเข้ายังไงก็ออกทางนั้นค่อยๆเอียงไปเอียงคอไปสุดท้ายแล้วก็สามารถเอาเขาออกไปจากเราได้ต้องหลังออกได้เหรอเอาเขาออกได้แล้วไม่ต้องตัดสบายใจแล้วไม่ต้องตัดใครคือเข้ายังไงให้เอียงด้านๆไอเอียงด้านข้างเอาทีละเขาออกเอาทีละเขาเนี่ยจับปลาสองมือก็มีสองเขาเอาเขาออกทีละข้างทีละข้างก็พอแล้วนะฮะถือว่าเป็นการร่วมลุ้นก็แล้วกันมีเขาทำให้เราเจ็บดิฉันเอียงหัวตามแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงวะเนี่ยเอียงตามจริงปลอดภัยแล้วปลอดภัยเอาไม่มีภาพตอนดึงออกเหรอไม่มีเพราะว่าไอ้คนถ่ายกับคนดึงคนเดียวกันคนเดียวกันดูโคตรเหี้ยสมุทรสาครนี่ด่าใครไม่ได้ด่าใครนะแต่นี่คือการยกย่องให้เกียรติเพราะสรีระร่างกายของเขาใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินฮะโคตรเหี้ยแต่ที่นี่ยังไม่ได้จับรูปหัวหนูหน่อยรูปหัวหนูหน่อยพี่รังสิมาเดี๋ยวก่อนอันนี้มันอย่างกับการเคลื่อนย้ายพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์มันใหญ่จริงคือสมมุติถ้าเขาหากอยู่ในเส้นขนาดเดียวกันกับความยาวของรถหางเขามีโอกาสที่จะทะลุไปได้ดิฉันว่ายาวกว่านะยาวกว่าแน่นอนฮะเขาเลยใช้สรีระร่างกายของเขาในแนวโค้งมนพอโค้งมนมันก็เดินมาชนกับกระจกกับคนที่ขับรถพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปจับไอ้เจ้านี่มาได้จับด้วยความละมุนละม่อมละมุนละม่อมขนาดไหนเดิมทีจับไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองหรือตัวเหี้ยมัดมือไว้หลังแต่รอบนี้จับเหมือนกำลังจะขนส่งเอาไปสวนสัตว์เปิดยังไงอย่างนั้นไอ้เจ้านี่ก็เลยสำนึกบุญคุณมาคลอเคลียอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์นี้มูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสาครเขาก็เลยพาเจ้าน้องคนนี้จับได้แถวบ้านคนก็เลยพาไปแล้วเดี๋ยวจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอีกทีมันทำตาละห้อยแลบลิ้นแลบเนี่ยอยากให้เกาคางต้องสงสารไหมต้องสงสารมันหน่อยต้องดูไหมคุณต้องเปิดกระจกแล้วเอื้อมมือไปลูบหัวกิ๊กกิ๊กกิ๊กคุณก่อนเลยผมว่ามันงับแขนเราหลุดแน่เลยมันสวบเราแน่ๆเลยนะคะ